แพลวนะครับก็สัมภาษณ์อยู่นะครับใช่นี่ครับตอนนี้นักข่าวก็ถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทำอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เราเป็นแง่เราเป็นฐานให้เขายืนขึ้นไปอันนี้คือเช็ดสุดที่ออกมาช่วยไหมคะจริงๆแค่คร่าวๆนะคะแล้วก็วินาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยวินาไม่โทษใครดีกว่าวินาคิดว่าคนทุกคนเนาะมีการพูดอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจผิดกันไปได้แล้วก็เชเอมเองเนี่ยเขาก็ทักมาขอโทษวินาในไลน์ส่วนตัวแล้วนะคะวินาก็ไม่ได้โกรธเคืองแล้วก็ให้อภัยทุกคนวินายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องตอบย้ำโครงการของวินาที่ทำอยู่นะคะคือ Be an Ally Not a Bully นะคะคือว่าเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มาอยู่ร่วมกันในการประกวดเนี่ยเราควรที่จะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ว่าใครว่าใครใครตอกย้ำใครนะคะวินามาตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจกับชายเอ็มด้วยแล้วก็เข้าใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินาไม่โกรธใครค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยโครงการของวินาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดเรื่องบูลลี่นี้ด้วยค่ะวินาเมื่อกี้วินาบอกว่าเขาได้พิมพ์มาขอโทษแล้วใช่ค่ะแสดงว่าเช็ดนั่นเป็นของจริงถูกไหมวินาไม่ทราบนะคะวินาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาขอโทษวินาก็รับคำขอโทษไว้แล้ววินาขอบคุณเขาด้วยที่เขาทำให้วินามั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษเราแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกันค่ะคุยกันบ้างค่ะคือเชเอมเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะสำหรับวินาแล้วก็เป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มี potential ที่จะไปได้ไกลมากๆนะคะวินามองว่าเรื่องเหล่านี้คือวินาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะวินาทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเราเนี้ยมีการพูดคุยกันแบบเชิงลึกไหมแบบว่าความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เคยได้สนิทสนมกันเลยเพราะว่าวินาเนี่ยเป็น15คนแรกแล้วเชเอมก็อยู่หลังๆก็เลยไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนลึกอะไรค่ะแต่มองว่าความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างสนิทสนมกันดีพอก็ถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกๆคนนะคะวินากับเชเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกันมากค่ะก็เหมือนเพื่อนเท่าไปทั่วกันกับพี่แพรวินาก็สนิทกันเท่าๆกันค่ะนอกจากเขาพิมพ์มาขอโทษแล้วเขามีการพูดคุยกันไหมคะเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้พูดรายละเอียดชัดนะคะเขาแค่บอกว่าให้กำลังใจวินาวินาก็บอกว่าวินาก็ให้กำลังใจเขาเช่นกันค่ะตอนนี้หลายคนมองเป็นสงครามนางงามวินาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามนะคะเพราะว่าเรามาประกวดร่วมกันเนี่ยเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนกันวินามองว่าความเกลียดชังอ่ะมันจะทำให้เกิดสงครามจริงแต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กำลังใจกันแล้วมันกันคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามเลยเพราะเรารักกันนะคะ19คนเหงาก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเอาจริงๆในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทำตรงนั้นแบ่งไปทำตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมแล้ววันไฟนอลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะในมุมมองในฐานะผู้เข้าประกวดการที่เกิดปัญหานี้ขึ้นทำให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลงไม่นะเพราะว่าไม่หรอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทางตัวกองของกองประกวดเองอ่ะก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นทางที่สุดนี่มันจะเป็นจิตใจของพวกเราไหมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะจริงๆก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมกระทบต่อจิตใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราทุกคน move on ค่ะเพราะว่าเรามาตั้งจุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งของเวทีนี้เราต้องการที่จะหาวงที่สามดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกวดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้แฟนคลับนางงามทั้งหลายไหมสำหรับเวทีก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพี่ทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เหลือ29คนแล้วก็เพราะก็ยังอยากจะฝากกำลังใจให้กับเชอเอมด้วยเพราะก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังคงเป็นพิธภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพรีลิมวันที่7นี้แล้วก็วันไฟนอลก็คือวันที่10นี้ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สบายใจขึ้นไหมพี่สบายใจคือไม่เคยไม่สบายใจเพียงแต่ว่าไม่อยากทำแบบวันนี้อย่างที่บอกว่ามันเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยพี่ก็พยายาม
พยายามหินว่าอย่าเลยอ่ะไม่อยากทำแบบนี้แต่มันก็จำเป็นนะก็จบแล้วล่ะครับผมสู้ต่อไปเรา30คนนะครับต่อเอ้ย29คนนะครับต่อเลยครับโอ้ผู้สื่อข่าวเยอะมากครับตอนนี้ครับเรียกว่าแบบสนั่นมากครับตอนนี้ครับบอกเลยครับว่านักข่าวมาแบบให้กำลังใจน้องมากน้องจะต้องไปดูแล้วฮะ V เล็กกับ V เล็กกับ V